สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนคลิปนี้เป็นคลิปของชาวลัคนาราศีมีนประจำปี2565ชาวลัคนาราศีมีนหมายถึงผู้ที่นำวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากและสถานที่เกิดไปผูกดวงวางลัคนาแล้วดวงชะตาของท่านมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีมีนเท่านั้นนะครับทางเราไม่ได้ใช้การจัดวางลัคนาตามหลักของโหราศาสตร์สากลชาวลัคนาราศีมีนธาตุน้ำส่วนใหญ่ท่านจะมีอุปนิสัยใจคอเยือกเย็นโกรธใครขนาดไหนก็จะระงับโทสะของตนเองไว้ได้เพราะชาวลัคนาราศีมีนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมติดอยู่ในใจลึกๆของคุณตลอดเป็นคนที่มีความเห็นใจและเข้าใจปัญหาของผู้อื่นได้ง่ายแต่ก็จะไม่ชอบให้ใครมากดดันตัวเองมักจะมีคันลองชีวิตที่เบี่ยงเบนหักเหไปจากคันลองชีวิตเดิมแบบไม่คาดฝันในปี2565ชาวลัคนาราศีมีนเริ่มต้นช่วงต้นปีก่อนสงกรานต์ไม่ค่อยสดใสนักนะครับคันลองชีวิตของท่านเหมือนมีเมฆมาบดบังทำให้ผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาเห็นผลงานของท่านไม่ถนัดนักชาวลัคนาราศีมีนบางคนอาจถูกเบียดบังผลงานไปเป็นของคนอื่นท่านต้องพยายามแสดงตัวตนแสดงผลงานอย่างหนักเพื่อไม่ให้ถูกมองข้ามไปนะครับช่วงหลังสงกรานต์ปี2565ไปแล้วชาวลัคนาราศีมีนก็เหมือนกับฟ้าเริ่มเปิดถึงแม้จะมีผู้ร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาขั้นต้นแต่ยังพยายามปิดกั้นโอกาสของท่านอยู่ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไปก็จะมองเห็นและยอมรับผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับการยอมรับนับถือยกย่องหรือได้รับการสนับสนุนให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาวลัคนาราศีมีนจะได้ผลตอบแทนชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองคุ้มกับความทุ่มเทที่ท่านได้ทำงานเหล่านั้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับชาวลัคนาราศีมีนท่านก็ต้องระมัดระวังปัญหาเดิมๆต่อไปอีกด้วยนะครับโอกาสที่ท่านจะถูกเบียดบังผลงานหรือปิดกั้นโอกาสจากผู้ร่วมงานยังคงมีอยู่จนถึงช่วงกลางปี2566ปัญหาเหล่านี้ถึงจะเริ่มคลี่คลายนะครับช่วงครึ่งปีแรกของปี2565ชาวลัคนาราศีมีนท่านยังอยู่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการหารายได้เป็นเกณฑ์ที่ท่านวุ่นวายมาแล้วหลายปีแต่ถึงจะวุ่นวายขนาดไหนเมื่อถึงช่วงกลางปี2565เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงก็เริ่มคงที่อยู่ตัวและส่งผลดีกับท่านต่อไปนอกจากนี้ในช่วงครึ่งปีหลัง2565เป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาราศีมีนท่านมีโอกาสที่จะหันเหความสนใจไปยังเรื่องของศาสนาปรัชญามากขึ้นหรือบางท่านก็จะเริ่มสนใจการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อให้สามารถมองเห็นโลกที่แตกต่างกันไปได้มากขึ้นภาพรวมตลอดปี2565ชาวลัคนาราศีมีนท่านมีโอกาสที่จะได้รับลาภผลเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองตลอดทั้งปีช่วงไตรมาสแรกท่านอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อเลยสงกรานต์มาแล้วชาวลัคนาราศีมีนท่านจะได้รับผลดีจากการกระทำของท่านอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีมีนต้องระวังก็คือการถูกเบียดบังปิดกั้นโอกาสบางท่านอาจจะถึงขั้นถูกใส่ร้ายป้ายสีซึ่งชาวลัคนาราศีมีนจะได้พบเจอเป็นระยะตลอดไปจนถึงช่วงปลายปี2566เลยนะครับและสำหรับชาวลัคนาราศีมีนที่ในปี2565ท่านที่มีดาวพฤหัสบดีในทักษาจรเป็นกาลีจรผลดีที่ท่านมีโอกาสได้รับก็จะลดน้อยลงหรือไม่เป็นผลดีเอาเสียเลยบางท่านก็อาจจะแย่ลงด้วยซ้ำไปจึงขึ้นอยู่กับพื้นดวงในชะตาเดิมของท่านด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ชาวลัคนาราศีมีนประสบกับความสุขความเจริญและความสำเร็จตามที่ชาวลัคนาราศีมีนปรารถนาตลอดปี2565สวัสดีครับ